ไปติดตามความคืบหน้าคดีของเสียแป้งนานโหน,นกันก่อนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันจนถึงนกขณะน,นี้ก็ยังติดตามจับกลุ่มตัวไม่ได้นะครับแล้วผู้คุมเรือนจําที่โดนออกหมายจับจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและก็ถูกสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนหรือไม่เดี๋ยวจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแต่ก่อนอื่นมันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์จําได้ไหมครับเรื่องนี้ที่มันมีตัวละครลับ อ้างนะครับว่าเป็นลูกน้องของเสียแป้งนาโหนดส่งจดหมายเนี่ยไปข่มขู่ท่านอายการที่จังหวัดสงขลาทีมข่าวเนชั่นแล้วก็ยุคนชนข่าวตรวจสอบมาจนถึงนักาณะนี้เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในจดหมายไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทีมข่าวของเราแล้วก็ผมได้พูดคุยกับคุณเลอศักดุกสุกแก้ว อายาการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายาการภาคเก้ารักษาการตำแหน่งอายาการจังหวัดคดีสารแขวงสงขลาท่านเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีตัวละครลับนะครับส่งจดหมายลึกลับมาข่มขู่โดยบอกนะครับว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนได้ไล่ภาพจากวงจรกล้องวงจรปิดนะครับมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับมั่นใจว่าจะทราบตัวในเร็วๆนี้เชื่อว่าเป็นขบวนการสร้างสถานการณ์ของมือที่3นะครับ เพื่อที่จะทำลายชื่อเสียงของท่านอายการแล้วก็อาศัยเอากระแสของคดีเสียแป้งนานโหนมาเล่นงานตนเองข้อกล่าวอ้างตามเนื้อหาในจดหมายล้วนเป็นความเท็จเพื่อสร้างเรื่องขึ้นมาเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้นะครับตามที่เนชั่นทานข่าวข้ามแล้วก็ยุคนชนข่าวได้นำเสนอข้อมูลไปก่อนหน้านี้จึงต้องกราบขออภยัยท่านเลสศัก แล้วก็สํานักงานอายการสูงสุดด้วยนะครับท่านยืนยันว่าเนื้อหาตามที่ปรากฏในจดหมายไม่เป็นความจริงเป็นการสร้างสถานการณ์ของมือที่3และก็กําลังจะติดตามตัวมือที่3ได้ในเร็วๆนี้สังคมก็จะได้รับทราบข้อเท็จจริงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ส่วนความคืบหน้าของคดีเมื่อเสาร์วอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปโดยสรุปเพราะเราติดตามกันมาตั้งแต่ต้นนะครับไปเจอรถยนต์เก๋งคันหนึ่งนะครับไปจอดอยู่ที่ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งในตัวเวลาต่อมา ทราบนะครับว่ารถเย็นรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็น Honda Civic สีดำนะฮะคุณผู้ชมครับไปจอดอยู่ที่ใต้ถุนบ้านบร้าง แบบไม้ยกสูงในตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงของนางปราณีนะครับซึ่งในเวลาต่อมานักข่าวไปสอบถามนางปราณีเจ้าของบ้านก็บอกว่าบ้านหลังดังกล่าวไม่มีคนอยู่นะครับนานๆนนเธอถึงจะเข้ามาตรวจสอบสักครั้งหนึ่งพอเห็นว่ามันมีรถต้องสงสัยมามาจอดเอาไว้นะครับก็เลยรีบแจ้งโทรศัพท์ให้กับตำรวจเนี่ยได้รับทราบซึ่งในเวลาต่อมาพบว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอมนะครับปรากฏผู้ครอบครองก็คือนายชูเกียรติชุติโยอายุ49ปีอยู่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับหลังจากนี้ก็จะเข้าไปตรวจสอบหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือแฝงประกอบกับสํานวนคดีต่ตอไป ส่วนผู้คุมหรือว่าผู้คุมเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับล่าสุดโดนออกหมายจับไปแล้วเนี่ยนะครับถึง3คนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคนล่าสุดก็คือนายวีรชัยหนูด้วงอายุ42ปีนะครับซึ่งตามรายงานบอกว่าเป็นผู้คุมผัดเช้าที่เป็นผู้ไขกุญแจขยับโซ่ตรวนที่พันธนาการข้อเท้าให้กับเสียแป้งมันหลวมกว่าเดิม โดยทราบนะครับว่าวีรชัยแอบเข้ามามอบตัวเงียบๆในวันดังกล่าวแล้วก็ตํารวจก็ปิดข่าวเงียบไม่ได้แจ้งให้กับนักข่าวได้รับทราบแต่ประการใดเท่าว่าผู้คุมที่โดนออกหมายจับช่วยเหลือผู้ต้องขังหลบหนีนะครับ มอบตัวหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งล่าสุดทางรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะที่เป็นโฆษกกรมราชทัณฑ์ก็คือคุณสิทธิสุทธ,ธีวงนะครับออกมาประกาศนะครับว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกรณีกระทําความผิดอาญาแล้วก็ในวันนี้ก็จะมีการพิจารณาให้ผู้คุมทั้ง3าคนนะครับที่โดนออกหมายจับออกจากราชการเอาไว้ก่อนอีกด้วยนะครับนี่คือความคืบหน้าถ้าเราดูตามนี้ก็หมายความว่ายังไม่มีแนวโน้มเลยนะครับ ที่จะติดตามจับกลุมตัวเสียแป้งนาโนดเอาไว้ได้คุณผู้ชมครับ